สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับซึ่งกำลังรับชมรายการของ MCU TV อยู่ในขณะนี้นะครับในวันนี้เป็นพิธีประสาทปริญญาประจำปีพุทธศักราช2566ซึ่งปีนี้สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาทั้งในระดับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตรวมทั้งสิ้น 4,628 รูปคนพร้อมกันนั้นก็มีดารานักแสดงผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศและผู้ทำกิจกรรมทำประโยชน์คุณูปการต่อสังคมและพระพุทธศาสนาได้เข้ารับเข็มเกียรติคุณและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์อีกจำนวนมากครับท่านผู้ชมครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุริยารักษาเมืองอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ค่ะและดิฉันดร.ลำพองกลมกูลนะคะรองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาและอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะครับเราทั้งสองท่านรับหน้าที่เป็นพิธีกรที่จะมาร่วมเสวนากับท่านผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งวันนี้ครับท่านอาจารย์ลำพองครับเราจะได้ร่วมเสวนากับทั้งสองท่านในระดับดุษฎีบัณฑิตนะครับซึ่งเห็นคุยสีแดงนี้มี3ขีดนั่นแสดงว่าเป็นดุษฎีบัณฑิตและเป็นคณะครุศาสตร์ครับใช่ค่ะเราอยู่กับท่านด็อกเตอร์ทั้งสองท่านนะครับก็คือท่านด็อกเตอร์กมลลักษณ์โพธิอรุณพัฒน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือท่านด็อกเตอร์ณัฐนิชาเจ๊ดาวเลาะครับสวัสดีสวัสดีค่ะนะคะก็ที่เชิญทั้งสองท่านมานะคะก็มีประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นลูกศิษย์จริงๆแล้วเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ดร.ลำพองด้วยนะคะเพราะว่า เหตุผลที่อยากจะนำทั้งสองท่านนี้มาแบ่งปันประสบการณ์เพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยนะคะเป็นอาจารย์ที่สอนในรายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาซึ่งเป็นรายวิชาที่ค่อนข้างท้าทายเนื่องจากว่าในทุกปีเนี่ยจะมีการออกแบบนะคะในเรื่องของวิธีวิทยาการวิจัยให้กับลูกศิษย์นะคะได้นำไปพัฒนาตนเองในผ่านกระบวนการวิจัยค่ะแล้วทั้งสองท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นดร.ณัฐนิชานะคะดร.กมลลักษณ์นะคะก็ได้พยายามเรียนรู้แล้วก็นำศาสตร์เรียกว่าศาสตร์ขั้นสูงศาสตร์ชั้นสูงในเรื่องของวิธีวิจัยใช่นะคะเรื่องของวิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงอะค่ะมาใช้ในการพัฒนางานดุษฎีนิพนธ์ของตัวเองค่ะนะคะถ้าทุกวันนี้ในโลกปัจจุบันเนี่ยเราจะรู้จักคำว่าเลยนะคะ SEM นะคะหรือโมเดลสมการโครงสร้างนะคะซึ่งจะเป็นคำศัพท์ที่ถ้าอยู่ในมหาวิทยาลัยข้างนอกเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าอยู่มหาจุฬา SEM มายังไงเดี๋ยวอยากให้ทั้งสองท่านเล่าให้ฟังมันบูรณาการกับพุทธศาสนาได้อย่างไรเรานำ SEM มาบูรณาการกับหลักธรรมอย่างไรหรือหลักคอนเซปต์ในเรื่องพุทธศาสนาอย่างไรเดี๋ยวเชิญท่านแรกก่อนนะคะท่านอาจารย์ดร.กมลลักษณ์ค่ะค่ะกราบสวัสดีค่ะกมลลักษณ์นะคะกมลลักษณ์เองเนี่ยกมลลักษณ์มีความรู้สึกว่าการที่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยถือว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดของตัวกมลลักษณ์เองนะคะแล้วสิ่งที่ตัวของตัวเองเนี่ยที่ได้มาเรียนในที่นี้รู้สึกว่าตัวเองเรียนถูกจุดถูกเวลาเพราะว่าตัวเองเป็นคุณครูสอนแพทย์แผนไทยแล้วซึ่งในขณะที่ตัวเองตัดสินใจมาเรียนเนี่ยนะคะก็เกิดในเรื่องของโควิดแล้วอาจารย์ลำพองค่ะท่านก็แนะนำว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเกี่ยวกับสมการโครงสร้างได้บ้างเรามีกระบวนการแล้วก็วิธีคิดอย่างไรท่านอาจารย์ก็แนะนำว่าเอ๊ะไหนเราลองคิดดูสิคะว่าเราจะเอาหลักธรรมอะไรที่มาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของ SCM ได้บ้างก็เลยนึกถึงพุทธวิธีในการสอนนะคะเอามาประยุกต์ใช้กับสมการโครงสร้างนะคะพุทธวิธีในการสอนตรงนี้คือใช้ศิลปะในการสอนซึ่งมันก็ตรงกับการที่เรามีช่วงของโควิดก็คือเป็นเรื่องของการที่สอนยังไงสอนให้ชัดเจนโดยการผ่านกระบวนการของออนไลน์จริงๆแป๊บนึงพุทธวิธีการสอนเนี่ยมันคืออะไรนะคะอีกคำนึงพุทธวิธีการสอนเขาเรียกว่าลีลาการสอนลีลาการสอนนะคะเนี่ยเป็นภาษาที่เราเข้าถึงได้ทุกคนเข้าถึงได้แต่ว่าเป็นเรื่องยากนะอาจารย์นะจากพุทธเนี่ยกลับมาใช้สมการเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นสถิติขั้นสูงแล้วบูรณาการกันได้เดี๋ยวให้เชิญท่านดร.เล่าต่ออีกนิดนึงค่ะทีนี้ก็มองเห็นว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเกี่ยวกับโควิดให้สอนแล้วเรามีความให้คนทุกคนเขาเรียนแล้วเขามีความสุขกับเราแล้วเขาสนใจในสิ่งที่เราทำมันก็เกิดการบ้านเกิดการทดลองผิดลองถูกว่าเราจะทำยังไงกับนักศึกษาเราที่เรียนอยู่ประมาณ100กว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัด
แล้วทุกคนที่ต้องเรียนออนไลน์กับเราด้วยการเรียนแพทย์แผนไทยเพราะแพทย์แผนไทยเนี่ยทำอย่างไรล่ะเพราะมันเป็นการถ่ายทอดจากเหมือนกับปัจเจกองค์ความรู้จากบุคคลนึงไปสู่อีกบุคคลนึงทีนี้ปรากฏว่าเอ๊ะเราคิดพออาจารย์ท่านให้ช้อยมาเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะเราจะใช้อะไรได้บ้างอ๋ออย่างที่อาจารย์บอกว่าลีลาในการสอนมันก็คือเป็นศิลปะตัวนึงก็จะมีตั้งแต่สอนยังไงให้ชัดเจนผ่านระบบออนไลน์สอนยังไงแล้วสอนเหมือนกับจูงไปให้เห็นกับตาแล้วก็สอนยังไงให้เกิดความเข้าใจแล้วสุดท้ายเลยเนี่ยครูมีการบ้านเยอะมากว่าสอนยังไงให้เด็กเกิดความสดชื่นเบิกบานแล้วก็แจ่มใสอะค่ะตรงนี้แล้วซึ่งมันเอามาบูรณาการแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้ได้แล้วก็ใช้ได้จริงๆเพราะว่าการเรียนการสอนออนไลน์ทำยังไงดึงให้คนอยู่กับเราทำยังไงให้คนเปิดหน้ากล้องโดยที่บอกว่าถ้าหนูไม่เปิดหน้ากล้องครูจะไม่ให้คะแนนมันไม่สนุกไงคะแต่ถ้าเขาเปิดหน้ากล้องคุยกับเราเองเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์สำหรับคนสอนแล้วเข้าหลักของการสอนเลยนะสรรพสนานะครับแจ่มแจ้งจูงใจแกล้วกล้าว่าเรามีวิธีการในเรื่องของการพัฒนาตัวแปรนะคะก็จะเป็นตัวแปรแฝงตัวแปรสังเกตได้ตัวประเด็นย่อยๆเนี่ยของหลักธรรมก็จะกลายเป็นตัวแปรสังเกตได้นะคะที่สามารถวัดได้ผ่านกระบวนการทดลองของดร.รุลัตนะคะก็จะเป็นงานวิจัยที่เป็นแบบแนว SEM ที่มีกระบวนการทดลองด้วยดังนั้นเนี่ยจึงเป็นการบูรณาการศาสตร์ในเรื่องของการวิจัยเนี่ยสองศาสตร์เข้ามาบูรณาการร่วมกันนะคะแล้วก็บูรณาการหลักธรรมไปสู่ตัวแปรตัวสุดท้ายคืออะไรนะคะตัวแปรตัวสุดท้ายนี่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราเอาไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะคะทำอย่างไรให้เอาเกิดการพัฒนาสู่วิชาชีพของตนเองไม่ใช่แค่เราสอนให้เด็กไปสอบได้แค่ใบประกอบแล้วเด็กคนนั้นจะนำสิ่งที่เราสอนเนี่ยไปเป็นองค์ความรู้เพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็เกิดการต่อยอดอย่างไรเป็นโมเดลที่น่าสนใจที่น่าศึกษาต่อนะครับก็ถ้าจะสนใจศึกษาต่อก็เดี๋ยวสามารถไปสืบค้นได้นะคะนะคะก็ของพุทธสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษานะคะของครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนะคะค่ะยังมีอีกหนึ่งโมเดลนะคะคือช่วงหลังมาเนี่ยจะมีเรื่องของตัวแปรตัวนึงทางด้านศาสตร์การศึกษาเราเรียกว่า learning ecosystem นะคะระบบนิเวศการเรียนรู้นะคะซึ่งเป็นตัวแปรใหม่ๆมากเลยแล้วตอนนั้นก็บอกดร.ณัฐิชาว่าอาจารย์สนใจตัวแปรนี้ทำให้หน่อยสินะคะอยากจะได้อะไรที่มันเป็น best practice ที่เป็นโมเดลของมหาจุฬาบูรณาการหลักธรรมนะคะเดี๋ยวจะเชิญดร.เล่าให้ฟังหน่อยค่ะครับก็สำหรับคณะครุศาสตร์ของเราอะนะคะเกี่ยวข้องกับการศึกษาการเรียนการสอนเป็นหลักอยู่แล้วแล้วคือเราก็จับหลักของพุทธธรรมมาโคกับ SEM หรือว่าการพัฒนาโมเดลขั้นสูงด้วยสถิติขั้นสูงอะนะคะสำหรับตัวดิฉันเองก็คือเลือกศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศการเรียนรู้หรือว่าที่อาจารย์ลำพองเกริ่นว่าในปัจจุบันเขานิยมกันมากนั่นก็คือเรื่องของ learning ecosystem แต่ว่าด้วยความที่เราอยากบูรณาการให้ตรงกับหลักสูตรให้ตรงกับศาสตร์ทุกศาสตร์อย่างครอบคลุมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับการศึกษามากที่สุดก็เลือกมาว่าเราจะเอาตัวแปรอะไรดีมาเกี่ยวข้องกับการศึกษาในที่นี้ค่ะการศึกษาของไทยก็จะมุ่งเน้นถึงนักเรียนเป็นสำคัญรวมไปถึงครูหลักสูตรเราจะนำ3หลักนี้ค่ะมาใช้สถิติขั้นสูงยังไงเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในตอนท้ายนั่นก็คือระบบนิเวศการเรียนรู้ค่ะค่ะแล้วก็โมเดลเหล่านี้นะคะก็ได้รับพัฒนาดร. 2ท่านเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวแทนนะคะของโมเดล SCM นะคะที่พัฒนาจากสตรีบัณฑิตนะคะสตรีบัณฑิตรุ่นนี้นะคะมีประมาณเกือบ10โมเดลนะคะซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบในเรื่องของการพัฒนาวิธีการการวิจัยนะคะที่มีการบูรณาการหลักธรรมทางพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องก็อยากจะให้ฝากว่าให้สำหรับคนที่สนใจ SCM นะคะว่าจะต้องยากไหมอะไรยังไงนะคะอยากให้สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่สนใจค่ะสำหรับตัวดิฉันเองนะคะก็อยากฝากกับทุกคนว่า SEM ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากพอทุกคนมองว่ามันคือสถิติขั้นสูงแต่ถ้าเราศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันจริงๆมันคือการที่เราเข้าไปสู่จุดที่เป็นปัญหาจุดที่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วเราก็สามารถนำผลที่ได้อะค่ะมาพัฒนาต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะทุกกระบวนการทุกขั้นตอนค่ะมันต้องผ่านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ออกมาเป็นความสำเร็จค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอเชิญท่านดร.กมลลักษณ์ค่ะค่ะอย่างที่ดร.ณัฐิชาได้กล่าวไว้นะคะจริงๆแล้วสถิติท่านสูงเนี่ยฟังครั้งแรกรู้สึกกลัวแต่ถ้าเราคิดว่าเราทำได้ทุกอย่างทำได้ค่ะมันไม่ได้ยากเกินไปถ้าเราลงไปศึกษาลงไปทำลองไปลองดูลองทำลองผิดลองถูก
มันไม่มีอะไรที่บอกว่าเราขาดทุนเลยทุกอย่างมันเป็นกำไรแล้วมันทำให้เราเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นมาได้ตลอดเวลาแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าได้ทดลองพอเราทำปุ๊บเราจะรู้เลยว่าไอ้ครั้งแรกที่เราไม่เข้าใจแต่พอมาวันนี้เราอ่านงานวิจัยยากๆได้มันเป็นความภูมิใจค่ะแล้วพอเขาบอกว่ายากเราก็จะเริ่มมองแล้วอ๋อตรงนี้มันติดอะไรเราผ่านมาแล้วเราผ่านมาแล้วแล้วถ้ายิ่งเหมือนกับขออนุญาตนะคะครับถ้าที่ปรึกษาดีทุกอย่างดีหมดต้องชื่นชมที่ปรึกษาต้องชื่นชมเลยค่ะอาจารย์ไม่เคยทิ้งเผยเรื่องที่ยากให้เป็นเรื่องที่ง่ายค่ะนี่ก็คือลักษณะหนึ่งของพระพุทธเจ้านะครับค่ะคือเปิดเผยเรื่องที่ยากให้เป็นเรื่องที่ง่ายทำเรื่องที่ง่ายให้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งในลักษณะนี้นะครับก็ these two graduates is a best practice model for applying aboutSEM or Structural Equation Model for Research Methodology in Faculties of Education. Actually, there are more than 10 research reports that have done about advanced research statistics for the, to compose about their dissertation. So I'm very glad that both of them had applied about Buddhist principle into the variable in the model andThis model gonna be the best model for applying into the educational administration in the future because in the future I believe that both of them gonna be administrator in the school or educational administration later on. So thank you very much to come and join with us. ครับท่านผู้ชมครับเราก็ได้มาพูดคุยกับท่านด็อกเตอร์ทั้งสองท่านนะครับซึ่งก็คือท่านด็อกเตอร์กมลลักษณ์โพธิอรุณพัฒน์และท่านดร.ณัฐนิชาเจ๊ดอเลาะนะครับซึ่งสำเร็จเป็นปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาทั้งสองท่านนะครับซึ่งก็ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำเร็จมาจากโมเดลขั้นสูงนะครับ SEM ออกมาเป็นศาสตร์ของการบริหารการศึกษาซึ่งทั้งสองท่านนี้ก็คือมีทั้งความรู้และก็มีทั้งศาสตร์และศิลป์เรียกว่าเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารในอนาคตนะครับท่านผู้ชมครับเวลาในช่วงนี้ของเราหมดลงแล้วนะครับกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุริยารักษาเมืองค่ะแล้วก็ดิฉันดร.ลำพองกลมกูลค่ะอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ค่ะและผู้ร่วมสนทนาทั้งสองท่านนะครับท่านดร.กมลลักษณ์และดร.ณัฐนิชานะครับเราทุกท่านขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ